ผู้ชุมนุมกปปรสร่วมรับฟังการเสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศครั้งที่1นนะคะโดยแกนนำเตรียมรวบรวมข้อมูลจัดทำพิมพ์เขียวเสนอรัฐบาลชุดใหม่ การชุมนุมของกลุ่มกปปสที่เวทีสวนลุมพินีในช่วงเช้ามีนายสุทเทพเทกสุบานเลขาธิการกปปสพร้อมด้วยแกนนำและนักวิชาการร่วมกันจัดเวทีระดมความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศครั้งที่1โดยนายสุเทพกล่าวว่าการเสวนาเวทีปฏิรูปในครั้งนี้จะนำข้อมูลที่ได้ไปทำเป็นแบบพิมพ์เขียวเพื่อให้รัฐบาลชุดใหม่นำไปใช้พัฒนาประเทศและอย่างเชื่อว่าหลังจากที่มีการเสวนาจะมีการเปลี่ยนแปลง ของประชาชนเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปอีกด้วยซึ่งในวันนี้เป็นการเสวนาครั้งที่1ในหัวข้อแก้ความยากจนลดความเหลื่อมล้ำสร้างสังคมเข้มแข็งมีนายแพทย์ชูชัยสุพวง์อดีตประธานคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาปฏิรูปและนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปอดีตกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยเข้าร่วมการเสวนาโดยงานจะมีไปจนถึงเวลา17นาฬิกา